เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะอภิคณาบุราริศนะคะรับฟังกันทาง www.thaipbspodcast.com รวมไปถึงสถานีวิทยุที่เชื่อมโยงสัญญาณกับเราค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยย่างก้าวเข้าสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมนะคะของทุกปีเนี่ยค่ะเป็นสัปดาห์วันไตโลกนะคะวันไตโลกเรื่องนี้ต้องมีการรณรงค์กันหน่อยเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีการเปิดเผยสถิตินะคะว่าติด1ใน5ประเทศที่มีอัตราการเกิดโรคไตสูงสุดแล้วก็มีการแนะการรับประทานอาหารแนะทางเลี่ยงอาหาร8ประเภทด้วยนะคะมีข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะเผยว่าประเทศไทยเป็น1ใน5ประเทศที่มีอัตราในการเกิดโรคไตสูงที่สุดแนะผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังและประชาชนทั่วไปนะคะหลีกเลี่ยง8ประเภทอาหารที่มีโซเดียมเกินความจำเป็นพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะคะลดหวานมันเค็มเลี่ยงอาหารรสจัดลดเสี่ยงโรคไตด้วยค่ะนะคะเรื่องนี้นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนะคะอธิบดีกรมอนามัยก็มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะบอกว่าทุกวันพฤหัสที่2ของเดือนมีนาคมเป็นวันโรคเป็นวันไตโรคนะคะซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่9มีนาคม2566รณรงค์ภายใต้แนวคิดของทางกรมอนามัยเลยนะคะมีการตระหนักถึงภัยใส่ใจไตป้องกันไว้เน้นกลุ่มเสี่ยงสำหรับในประเทศไทยมีผู้ป่วยเรื้อรังจำนวน 11.6 ล้านคนและมีจำนวนมากกว่า 100,000 คนที่ต้องล้างไตค่ะและจากรายงานนะคะของทางต่างประเทศก็พบว่าประเทศไทยติด1ใน5ประเทศที่มีอัตราการเกิดโรคไตสูงที่สุดซึ่งการป้องกันโรคไตเริ่มต้นง่ายๆค่ะแค่ลดการบริโภคโซเดียมและเพิ่มการรับประทานผักและผลไม้ร่างกายคนเราควรบริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือว่าเทียบเท่าเกลือ1ช้อนชานะคะหรือว่า5กรัมค่ะเมื่อเฉลี่ยแล้วไม่ควรได้รับโซเดียมเกิน600มิลลิกรัมต่อมื้ออาหารนะคะคิดง่ายๆเลยค่ะเกลือ1ช้อนชาไม่เกินนี้นะคะแต่ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มนะคะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจมาจากความชอบกินอาหารเค็มติดรสเค็มนะคะหรือจากความไม่รู้ส่วนประกอบของปริมาณโซเดียมในอาหารประเภทนั้นๆดิฉันคิดว่าข้อ2นี้น่าจะใช่นะคะหากกินเค็มมากเกินไปเป็นระยะเวลานานจะก่อให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจหลอดเลือดสมองความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไตเรื้อรังค่ะนายแพทย์สุวรรณชัยกล่าวต่ออีกว่าการป้องกันภาวะไตเสื่อมที่จะนำไปสู่โรคไตเรื้อรังด้วยการบริโภคอาหารในปริมาณที่เหมาะสมลดอาหารที่มีรสหวานมันเค็มโดยบริโภคน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันน้ำมันไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันและเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันรวมทั้งหลีกเลี่ยง8อาหารนะคะประเภทก็คือว่าโซเดียมอาหารที่มีโซเดียมสูงเช่นผงชูรสผงปรุงรสซุปก้อนผงชูซอสต่างๆแล้วก็อาหารประเภทที่2ก็คือเนื้อสัตว์ปรุงรสหรือแปรรูปเช่นไส้กรอกกุนเชียงแฮมต่างๆนะคะอาหารประเภทที่3ก็คืออาหารที่มีส่วนผสมของเนยและครีมเช่นเค้กพิซซ่าขนมอบต่างๆ 4. นะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงเช่นผลิตภัณฑ์จากนมเครื่องในสัตว์เมล็ดถั่วนะคะแล้วก็กุ้งแห้งส่วนประเภทอาหารที่5ก็คืออาหารหมักดองเช่นไข่เค็มปลาเค็มปลาร้าผักกาดดองอุ๊ยชอบหมดเลยอะประเภทที่6ค่ะเนื้อสัตว์ปรุงรสหรือแปรรูปเช่นไส้กรอกกุนเชียงนะคะแฮมหมูหยองและอาหารเติมเกลือเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวต้มซองแล้วก็โจ๊กซองนะคะประเภทที่7ค่ะลดการกินเนื้อสัตว์ลงโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ติดมันเช่นคอหมูย่างเอ็นหมูเอ็นวัวข้อไก่นะคะส่วนประเภทสุดท้ายค่ะ
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลเช่นไขมันอิ่มตัวสูงนะคะก็คือไข่แดงไข่ปลาปลาหมึกหอยนางรมขาหมูรวมทั้งอาหารที่มีส่วนผสมของเนยและครีมเช่นเค้กพิซซ่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ขนมอบอย่างที่บอกไปแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าที่สำคัญประชาชนควรอ่านฉลากโภชนาการด้วยการสังเกตปริมาณโซเดียมรวมถึงโซเดียมแฝงที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์นั้นๆเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อทุกครั้งหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพซึ่งการลดกินเค็มเป็นการยืดอายุการทำงานของไตค่ะเพราะไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไปและช่วยป้องกันการเกิดโรคไตวายเรื้อรังได้ด้วยดิฉันคนหนึ่งค่ะที่กินเค็มเมื่อกี้เพิ่งกินมาหยกๆเลยค่ะเค็มมากเลยนะคะต้องไปปรับเปลี่ยนการอาจจะกินอาหารที่เป็นธรรมชาติหน่อยเนาะผักผลไม้หรือว่ากินจืดไปเลยก็จะดีมากๆนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดื่มน้ำเยอะๆไหมคะทางแก้อันนี้แก้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไม่เป็นไรเรามารณรงค์กันดีกว่า8อาหาร8ประเภทนี้นะคะช่วยกันลดเรื่องเกลือลงหน่อยโซเดียมต่างๆด้วยเครื่องปรุงรสนี่คือสำคัญมากๆเวลาเราทำกับข้าวอะไม่อร่อยอะเติมนี้หน่อยซุปก้อนนะคะดิฉันเป็นคนที่เติมซุปก้อนเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปเช็คร่างกายแล้วล่ะนะคะฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะเรื่องอาหารการกินสำคัญมากๆต่อร่างกายนะคะไปเรื่องที่2กันหน่อยเรื่องนี้นะคะตามกันอยู่ตลอดเลยค่ะเรื่องของเงินประกันโควิดเมื่อไรจะได้นะคะอันนี้เป็นคำถามของผู้ที่ทำประกันโควิด19มาตั้งแต่สัก 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เกิดวิกฤตหนักๆแล้วก็มีการไปซื้อประกันภัยกับบริษัทต่างๆเนาะแต่ทีนี้ล่าสุดนะคะมีผู้ที่เอาประกันกับสินมั่นคงมีการไปร้องเรียนนะคะที่หน้าบริษัทเลยค่ะรวมไปถึงไปที่คปภ.ด้วยนะคะล่าสุดนะคะเขาบอกว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.มีการสั่งปรับบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดให้จ่ายสินไหมล่าช้านะกรณีการจ่ายสินไหมล่าช้าว่างั้นนะคะมีการเรียกค่าปรับไปแล้วตอนนี้สั่งการไปกว่าโอ้โห6ล้านกว่าบาทรวมไปถึงปรับเพิ่มวันละ 20,000 บาทด้วยนะคะกรณีที่พบว่าพฤติกรรมมีการทำผิดจริงนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายงานกันค่ะผู้เอาประกันจากบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนยืนถือป้ายหน้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.โดยใช้วันที่7เดือน7ปี2565แสดงสัญลักษณ์ให้คปภ.พิจารณาปรับบริษัทสินมั่นคงประกันภัยในการประวิงเวลาจ่ายค่าสินไหมตามมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพุทธศักราช2535นี่เป็นครั้งแรกที่ผู้เอาประกันออกมาเรียกร้องสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นบริษัทสินมั่นคงประกันภัยอยู่ระหว่างการยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางหลังจากนั้นเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2565ผู้เอาประกันภัยของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยยื่นหนังสือถึงสำนักงานคปภ.อีกครั้งเพื่อเร่งรัดให้บริษัทแสดงความชัดเจนถึงแผนการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนหลังตรวจพบว่ามีพฤติกรรมประวิงเวลาซึ่งคปภ.มีคำสั่งปรับเงินไปแล้วก่อนหน้านี้แม้ว่าคปภ.จะมีคำสั่งปรับบริษัทจำนวนเงิน2ล้านบาทและปรับเพิ่มเป็นรายวันอีกวันละ 20,000 บาทแต่ทางสินมั่นคงประกันภัยได้ใช้สิทธิ์โต้แย้งทางกฎหมายทำให้ต้องขยายเวลาการพิจารณาจนถึงขณะนี้ผู้เอาประกันร้องเรียนผ่านรายการสถานีประชาชนไทย PBS ว่ายังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวล่าสุดสำนักงานคปภ.ได้ติดตามเรื่องนี้และได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยฉบับที่43ประจำปี2566เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์โดยคณะกรรมการได้เปรียบเทียบปรับบริษัทสินมั่นคงประกันภัยเป็นเงิน 6,195,000 บาทเปรียบเทียบปรับวันละ 20,000 บาทโดยให้ชำระค่าปรับทุก30วันจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการบังคับชำระค่าปรับอุตสาหเอี่ยมสวรรค์ไทย PBSรายงานค่ะขอบคุณรายงานของน้องอุสานะคะเรื่องนี้เราตามมาตลอดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเชิญทางคุณอดิศร
พิพัฒน์วรพงศ์ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมาพูดคุยรวมถึงคุณโสรัตน์แรกสกุลชัยด้วยผู้ช่วยเลขาธิการสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์นะคะคปภ.ก็บอกถึงข้อมูลล่าสุดนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในระบบเว็บไซต์มีการประกาศรายชื่อของผู้ที่เรียกร้องเอาเงินประกันนะคะจากบริษัทสินมั่นคงตอนนี้ก็คือมีประมาณสัก44คนที่อยู่ในระบบแล้วแต่ทีนี้การร้องเรียนเรื่องเอาเงินประกันโควิดเนี่ยค่ะบอกว่าทั่วประเทศเลยมีนับพันคนแล้วก็ตอนนี้สอบข้อเท็จจริงไปแล้วประมาณสัก400กว่าคนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหลากหลายบริษัทหรือไม่แต่ของสินมั่นคงตอนนี้เนี่ยหน้าเว็บไซต์นะคะ www.oic.or.th เนี่ยขึ้นชื่อของ44คนที่ทางคปภ.มีการสอบปากคำไปแล้วแล้วก็มีการพิจารณาว่าบริษัทผิดจริงนะคะมีการเรียกค่าปรับให้กับ44คนนี้แล้วแต่เงินนะคะสรุปโดยรวมเลยเงินค่าปรับทางคปภ.เนี่ยค่ะปรับได้แล้วเนี่ยเงินไปไหนใช่ไหมคะมีการชี้แจงนะคะว่าเงินที่ปรับส่งต่อให้กปว.ก็คือกองทุนประกันวินาศภัยเมื่อไหร่ผู้เสียหายจะได้นะคะก็มีการร้องเรียนเหมือนกันว่าเอ้าเงินค่าปรับของดิฉันแต่เงินต่างๆล่ะทำไมยังไม่ได้สักทีทีนี้เงินที่มันเส้นทางไปเนี่ยค่ะคปภ.ชี้แจงว่าเงินจะไปอยู่ที่กองทุนประกันวินาศภัยหลังจากนั้นรอค่ะรอถัวเฉลี่ยก่อนนะคะเพราะว่าจะไปจ่ายให้ก็คือตามคิวในระบบที่มีการร้องเรียนไปในระบบของกปว.ไม่ได้ให้ตรงเลยนะคะไม่ได้ให้ตรงกับ44คนนี้นะคะยังไงก็แล้วแต่ต้องรอเพราะว่าจะเป็นการถัวเฉลี่ยให้กับผู้ที่ร้องเรียนอย่างที่บอกไปแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เขาบอกว่าทางคปภ.บอกว่านะคะจะมีการเร่งรัดนะคะให้ด้วยแล้วก็เรื่องของบริษัทดังกล่าวที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสถานะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะของสินมั่นคงตอนนี้เนี่ยเงินกองทุนของบริษัทเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีน้อยกว่ากฎหมายกำหนดทางคปภ.ก็บอกว่าก็มีการติดตามเร่งรัดให้บริษัทปรับปรุงนะแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็เข้าสู่กระบวนการขอฟื้นฟูกิจการเนาะศาลก็มีคำสั่งให้ฟื้นฟูแล้วก็ดำเนินกิจการต่อไปตอนนี้เขาก็ยังดำเนินกิจการต่อก็ในเรื่องของการขายประกันต่างๆนะคะก็คือศาลก็ให้โอกาสในการทำธุรกิจนี้ต่อไปแต่ก็คือว่ายังไงก็แล้วแต่คปภ.บอกว่ามองว่าเป็นกฎหมายคนละฉบับทางคปภ.เนี่ยมีหน้าที่ควบคุมดูแลนะคะก็มีการเขาเรียกว่ามีอำนาจหน้าที่สั่งการปรับบริษัทได้ด้วยนะคะก็ดำเนินการให้อยู่สำหรับผู้ที่ซื้อประกันแต่ก็ยังไม่ได้เงินนะคะประกันโควิด-19 นะคะยังไง ก็แล้วแต่นะคะทางคุณอดิศรก็ย้ำนะคะว่าเดี๋ยวยังไงจะตามเรื่องให้แล้วก็อยากจะให้ผู้ร้องเรียนนะคะใจเย็นๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ร้องเรียนที่จะเอาเงินประกันโควิด-19 มันเยอะมากๆก็พยายามที่จะปรับระบบให้มันรวดเร็วรวมไปถึงสายด่วน1186คปภ.นี่แหละค่ะตอนนี้มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับปริมาณสายการเข้ามาโทรเข้ามาปรึกษาโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆหลังจากถูกร้องเรียนว่าโอ้โหสายติดยากมากนะคะแล้วก็บางสายไม่มีคนรับหรือเปล่านะคะบางทีก็นี่แหละค่ะสายหลุดไปนะคะทางคปภ.เขาก็ชี้แจงตอนนี้เพิ่มเจ้าหน้าที่มารับเรื่องแล้วนะคะส่วนเรื่องของการควบคุมดูแลบริษัทดังกล่าวที่ผ่านมานะคะก็มีการเป็นโทษนะคะเป็นโทษอาญาว่าอย่างนั้นมีการสั่งปรับไปแล้วเนาะเรียกบริษัทมาชี้แจงอันนี้ถ้าเป็นตามกระบวนการขั้นตอนที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะสำหรับบริษัทเนี่ยทางคปภ.บอกว่าเรียกบริษัทมาชี้แจงก่อนแล้วก็จะประมวลผลหากผิดก็จะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ทางบริษัทมีสิทธิ์โต้แย้งและชี้แจงไม่ผิดเพราะอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ผิดเขามีสิทธิ์โต้แย้งว่าไม่ผิดเพราะอะไรต้องให้เหตุผลด้วยกระบวนการหลังจากนี้ไม่ว่าจะรับหรือปฏิเสธทางเจ้าหน้าที่ก็จะสรุปสำนวนในความเห็นตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ว่าเขาผิดหรือไม่ผิดนะคะแล้วก็จะมีการเสนอไปที่คณะกรรมการซึ่งจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการตัดสินนะคะแล้วก็เปรียบเทียบบทลงโทษเนาะในอัตราโทษเท่าไหร่ตามลักษณะพฤติกรรมการกระทำความผิดนะคะ
ส่วนเงินไปไหนที่บอกไปกบว.นะกปว.เดี๋ยวรอกันหน่อยนะคะเพราะเงินค่าปรับเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินของกบว.ไปละนะคะแล้วก็จะจ่ายตามคิวในระบบค่ะคุณผู้ฟังยังไงคนที่ซื้อประกันภัยนะคะหลังจากนี้ควรจะต้องเช็คให้ดีๆแต่จริงๆบริษัทนี้ก่อนหน้านี้คือเราก็ดูไม่ออกนะว่าเอ๊ะมีเงินเพียงพอไหมในกองทุนมีเงินน้อยเงินมากเราไม่ได้เช็คขนาดนั้นเนาะไม่เป็นไรตอนนี้เรื่องของประกันภัยเนี่ยมีหน่วยงานที่กำกับดูแลอยู่ก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนนะคะให้กับผู้เสียหายเพื่อไปเรียกร้องสิทธิ์ที่จะได้ที่พึงจะได้นะคะก็คือคปภ.แล้วก็กปว.ด้วยนะคะกปว.ก็มารับหน้าที่ในการเหมือนเป็นเขาเรียกว่าจ่ายเงินให้กับพวกเรานะคะพวกเราที่เอาประกันนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะมีการเร่งรัดอยู่แล้วก็เดี๋ยวทางรายการจะติดตามความคืบหน้าอยู่ตลอดในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าแต่ละวันมีผู้ที่ซื้อประกันแบบนี้ค่ะโทรมาเป็นประจำเลยนะคะว่านี่แหละค่ะเมื่อไหร่จะได้เพราะว่าเอาเงินในอนาคตเนี่ยไปหยิบยืมคนอื่นมาละคือหวังว่าเงินแสนเนี่ยมันจะได้จากการทำประกันนี่แหละนะคะแล้วก็เขาก็มีหลักฐานในการยืนยันว่าติดโควิดจริงนะคะอันนี้สำคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวในเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารใบรับรองแพทย์ใบตรวจจากแพทย์เป็นของปลอมก็มีค่ะนะคะเรื่องเงินทองนี่พอมีเรื่องของเงินจะจ่ายให้กับผู้เสียหายผู้เอาประกันเนี่ยมันจะมีกลุ่มหนึ่งเนาะที่แบบเอ๊ะสามารถปลอมแปลงเอกสารพวกนี้ได้ตรงนี้ก็ทำให้ทางคปภ.เนี่ยตรวจสอบมันไปสร้างความล่าช้าในเรื่องนี้อีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันในเรื่องของคนที่คิดมิชอบเนาะอันนี้ฝากไปด้วยนะคะคนที่มีหลักฐานอยู่จริงป่วยจริงนะคะอันนี้ชัดเจนแล้วก็ทางหน่วยงานก็เร่งรัดให้นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เรื่องมิจฉาชีพเนี่ยอย่าเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือทุกคนรอคอยเงินนี้อยู่พอไปขั้นตรงกลางเขาก็จะต้องเสียเวลาในเรื่องการไปแจ้งความนะก่อนหน้านี้ก็ไปแจ้งตำรวจคปภ.เหมือนกันนะคะว่ามีเหตุนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางก็มีการติดตามจับกุมให้นะคะคนที่ปลอมแปลงเอกสารใบแพทย์เพื่อที่จะเอาเงินประกันโควิด-19 ด้วยนะคะเรื่องนี้เตือนภัยกันด้วยไปเรื่องที่3กันหน่อยเรื่องนี้ตามอยู่ตลอดเหมือนกันเตือนภัยออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะคะล่าสุดเลยมีผู้เสียหายรายวันอีกแล้วถูกหลอกนะคะไปเจอหนุ่มใน Facebook แต่งตัวเป็นคุณหมอเลยค่ะโปรไฟล์เป็นคุณหมอมาเลยปรากฏว่าเป็นหมอปลอมค่ะคุณผู้ฟังแอบเหมือนกับเขาเรียกว่าไฮบริดสแกมอะค่ะเหมือนกับว่ามาจีบเราพอพูดคุยกันได้สักพักเชื่อใจกันมากขึ้นก็จะชวนลงทุนสกุลเงินดิจิตอลแต่นะคะเป็นการลงทุนทิปทั้งนั้นนะคะระบบที่เขาส่งมาให้ผู้เสียหายดำเนินการตามขั้นตามตอนทำตามผมนะเดี๋ยวผมจะสอนการเทรดเงินการซื้อเหรียญต่างๆสุดท้ายนะคะสูญเงินไปเกือบ 200,000 บาทเดี๋ยวเรามีรายงานเรื่องนี้แล้วก็ไปพูดคุยกับผู้เสียหายเพื่อเตือนภัยกันค่ะต้องโหลดแอปแรกก่อนก็คือแอปนี้ค่ะ OKX นะคะซึ่งเป็นแอปเทรดทั่วไปแล้วก็พวกน่าจะมีหลักฐานการเทรดคริปโตเคอเรนซีในแอปพลิเคชันหนึ่งที่ผู้เสียหายระบุว่าผู้ชายที่ใช้ Facebook ชื่อป๊อปแนะนำและส่งลิงก์มาให้ผู้เสียหายเล่าว่ารู้จักกับชายคนดังกล่าวทาง Facebook เมื่อประมาณเดือนธันวาคม2565อ้างตัวว่าเป็นหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตช่วง 3-4 วันแรกจะใช้คำหวานๆเริ่มเรียกว่าที่รักจากนั้นอ้างว่าอยากจะสร้างครอบครัวด้วยหลังจากแชทพูดคุยกันจนสนิทสนมและเชื่อใจกันมากขึ้นชายคนดังกล่าวมีการชักชวนให้ร่วมลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน OKX ซึ่งเป็นแอปที่มีการซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซีและได้ส่งลิงก์มาให้โหลดแอปพลิเคชันซึ่งแอปนี้ไม่มีอยู่ใน App Store หลังมีการโอนเงินซื้อเหรียญคริปโตเคอเรนซีไปทั้งหมด4บัญชีซึ่งมีทั้งบัญชีธนาคารของคนไทยและชาวต่างชาติรวมยอดเงินกว่า 150,000 บาทเมื่อมีการขอถอนเงินทุนกลับไม่สามารถทำได้และติดต่อชายดังกล่าวไม่ได้จึงเข้าแจ้งความทางออนไลน์กับตำรวจไซเบอร์เพื่อให้ช่วยเหลือติดตามถอนเงินไม่ได้ค่ะเพราะเราจะถอดขอถอนเงินนะคะเพราะเราเริ่มรู้ตัวขอถอนเงินเขาก็บอกว่าถอนไม่ได้ไม่ว่างช่วงนี้ไม่ว่างรอเดือนหน้านะเลื่อนไปเดือนหน้าแล้วก็เดือนหน้าอีกค่ะจากที่แต่ก่อนจะทักชวนเราว่าวันนี้ตลาดดีนะดูหรือยัง
เขาก็แคปแอปของเขาค่ะที่เป็นแอปฟอร์มแหละว่าตลาดดีวันนี้ลงนะก็พยายามจะให้เราลงเงินตลอดอย่างเงี้ยค่ะพอเราลงน้อยก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยพอใจอย่างเงี้ยค่ะจะพยายามพูดจำนวนเงินเยอะๆแล้วก็ส่งของคนที่ได้กำไรเยอะๆมาโน้มน้าวเราอย่างเงี้ยค่ะค่ะสุดท้ายก็พอเราเริ่มถามก็เขาก็ตอบไม่ได้แล้วเขาก็เหมือนกับว่าหายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะขณะที่ปัญหานี้ตำรวจไซเบอร์เตือนภัยการหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลชักชวนเทรดคริปโตเคอเรนซีได้ผลกำไรสูงลงทุนด้วยโบรกเกอร์แอปพลิเคชันปลอมถอนเงินไม่ได้แนวทางการป้องกันคือการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนก่อนการตัดสินใจตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนห้ามฝากเงินหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีของบุคคลซึ่งอาจอ้างว่าเป็นโบรกเกอร์ไม่ควรตัดสินใจจากข้อเสนอที่มีผลตอบแทนดีเกินจริงค่ะนี้ก็หลากหลายเหลือเกินนะคะภัยออนไลน์แล้วก็แก๊งมิจฉาชีพไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะทำงานขยันกันจริงๆนะคะมีผู้ที่เสียหายแล้วค่ะตอนนี้เสียเงินไปโอ้โหเกือบ 200,000 บาทเป็นเงินเก็บเลยนะคะเดี๋ยวเรามีผู้เสียหายนะคะมาเตือนภัยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเอคะสวัสดีค่ะค่ะคุณเอได้ยินไหมคะได้ยินค่ะคุณเอตอนนี้ถามเรื่องคดีหน่อยมีความคืบหน้าไหมคะคุณเอคะค่ะก็ส่งที่อยู่กระเป๋าค่ะที่อยู่กระเป๋าวอลเล็ตน่ะให้กับตำรวจไปแล้วค่ะอ๋อแต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้าค่ะเพราะว่าตำรวจท่านได้โทรมาหลังจากที่ท่านรองก่อนที่ท่านรองไปออกทีวีอะค่ะค่ะก็คือท่านรองนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสอทหรือตำรวจไซเบอร์นะคะก็ทีนี้มีการรับเรื่องไปแล้วเนาะพี่คุณเอนะรับแล้วค่ะรับแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินใช่ไหมคะใช่ค่ะน่าจะเป็นเช่นนั้นคุณเอโอนเงินไปเนี่ยนะคะเป็นกี่บัญชีคะอ๋อตอนแรกนะคะโอนไปในแอปทั่วไปนะคะที่ว่าแอป OKX นะคะที่เป็นแอปเทรดทั่วไปอะค่ะแล้วก็เข้าไปซื้อเหรียญคริปโตค่ะเป็น USDT อะค่ะหลังจากซื้อเหรียญในแอป OKX แล้วก็นะคะมิจฉาชีพก็ให้โหลดอีกลิงก์นึงค่ะเป็นลิงก์ที่เป็นแอปปลอมค่ะแล้วก็ให้โอนเงินจากแอป OKX เนี่ยไปที่แอปที่เป็นลิงก์ปลอมอะค่ะที่ชื่อว่า COIEX ค่ะชื่อแอปนะคะพอโอนเงินไปแล้วค่ะคาดว่าเงินน่าจะหายตั้งแต่ที่เราออกจากแอป OKX แล้วค่ะอ๋อใช่ค่ะตอนนี้พอจะเช็คได้ใช่ไหมคะว่าที่มันไปเงินไปที่แอปเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นบัญชีม้าไหมคะตอนที่ซื้อเหรียญในคริปโตค่ะจะเป็นร้านค้าทั่วไปที่เขาขายซื้อขายเหรียญกันค่ะแต่ว่าหลังจากที่โอนไปแอปปลอมอะค่ะแอปที่มิจฉาชีพส่งลิงก์ให้อ่ะ อันนั้นนะคะก็คือเป็นของมิจฉาชีพโดยตรงค่ะตอนที่เราซื้อเหรียญเสร็จค่ะคุณเอคะบอกขั้นตอนตอนที่เราซื้อเหรียญเสร็จนิดนึงซื้อเหรียญเสร็จแล้วเราเองหรือเราเป็นคนโอนเราเป็นคนโอนไปที่ค่ะเขาก็คือจะให้เราแคปหน้าจอนะคะแคปขั้นตอนนะคะค่ะแคปหน้าจอแล้วก็ส่งให้เขาแล้วเขาก็จะวงกลมให้เราคลิกตรงไหนต่อค่ะคลิกจุดนี้อะค่ะให้เราทำตามอย่างเดียวในลิงก์ใช่ไหมคะที่เขาส่งมาเขาบอกว่าเสียหายผิดพลาดขึ้นค่ะอะไรนะคะคุณเอคะหมายถึงว่าให้ทำตามเขานี่คือทำตามในลิงก์ใช่ค่ะก็คือให้เราแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอมือถือเนี่ยแล้วส่งให้เขาแล้วเขาก็จะวงกลมว่าให้เรากดตรงนี้ค่ะก็คือทำตามเขาทุกอย่างตอนนั้นก็ไว้ใจค่ะก็ไม่รู้ไม่คิดว่าเขาคงไม่โกงค่ะก็เลยทำตามตอนที่เราบอกว่าไว้ใจนี่แหละค่ะก็คือเรามองว่าเขาเป็นคุณหมอใช่ไหมคะใช่ค่ะโปรไฟล์เขาเป็นยังไงคะเป็นคุณหมอโปรไฟล์เขาก็คือทำใส่เสื้อกราวค่ะใส่ชุดหมอแล้วก็บอกว่าเป็นหมอที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะที่ภาคใต้เป็นหมอที่โรงพยาบาลแห่งในจังหวัดภาคใต้ใช่ค่ะตอนนั้นทำไมมันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้คุณเอเชื่อเขาสนิทใจคะก็เหมือนกับว่าอาจจะเป็นคำหวานๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเตือนกับเปล่าๆนะคะที่มีคนทักมาในเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยค่ะแค่สองสามวันก็จะเหมือนกับว่าใช้คำหวานๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นคำว่าที่รักอะไรเงี้ยค่ะค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ติดตรงนั้นนะคะแต่ว่าเวลาที่ให้เราลงแอปเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะตื้อมากแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆค่ะ3-4 วันเลื่อนมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็จนมุมค่ะเขาก็จะตื้อจนสุดท้ายเราโหลดแอปเสร็จแล้วเขาก็ให้ทำตามขั้นตอนที่เขาให้ทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าให้ลงให้ครบ10,000 เหรียญอย่างเงี้ยค่ะขยันขยอให้เราลงครบ10,000 เหรียญตลอดค่ะ
แล้วก็ทำเป็นจะช่วยจะช่วยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่ได้ช่วยก็คือเป็นแค่แอปที่เขาส่งมาให้ค่ะมันเป็นตัวเลขปลอมไม่สามารถถอนเงินได้จริงแล้วมารู้ตัวตอนไหนคะคุณเอที่ว่าเอ๊ะมารู้ตัวตอนที่เราลงเงินค่ะตอนที่เราลงเงินไปแล้วค่ะเราบอกว่าขอถอนหน่อยเราไม่เล่นต่อแล้วเราขอถอนเงินขอถอนเงินทุนออกหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าไม่มีเวลาแล้วก็เริ่มติดต่อไม่ได้ค่ะค่ะก็คือมีการโอนเงินหลายรอบนะคะรอบสุดท้ายประมาณ 70,000 นะคะก่อนโอนเนี่ยเขาก็จะโทรมาบอกว่าเหมือนกับว่าบอกแนะนำขั้นตอนค่ะบอกว่าไม่ต้องห่วงว่าแอปนี้มีความมั่นคงมีความเชื่อถือได้อย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราโอนเงินเสร็จแล้วค่ะก็จะโทรกลับไปหาเขาอะโทร 3-4 รอบก็จะไม่รับสายก็คือหายไปเลยค่ะแล้วก็ทักไปเรื่อยๆสุดท้ายเขาก็ตอบอยู่ค่ะแต่เขาบอกว่าโทรศัพท์เสียซึ่งมันต่างจากตอนแรกที่เขาจะให้เราลงทุนนะคะโทรแล้วโทรอีกตามแล้วตามอีกตื้อมากเลยค่ะจนสุดท้ายเราก็จนมุมแต่พอเราโอนเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มตีตัวออกห่างค่ะซึ่งเป็นหลายๆคนค่ะคนที่เคยคนที่ในเฟซเขาค่ะเฟซเขาส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงนะคะเขาสังเกตของมิจฉาชีพค่ะเขาส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงซึ่งถ้าหลอกผู้หญิงเนี่ยก็คือจะหลอกง่ายตอนนี้เฟซนี้ยังเปิดอยู่ไหมคะค่ะคุณเอเฟซเปิดอยู่ค่ะก็ส่งข้อมูลให้ท่านตำรวจไซเบอร์แล้วค่ะเฟซยังเปิดอยู่ค่ะจะคาดท่านรองก็บอกว่าอาจจะเป็นรูปปลอมของเขาค่ะอาจจะเอารูปคุณหมอที่อื่นอ่ะมาใส่อ๋อค่ะคุณเอมีการเช็คไปที่โรงพยาบาลจริงๆไหมคะว่ามีชื่อนายแพทย์คนนี้อยู่ไหมมีโทรไปค่ะมีหลายคนโทรค่ะก่อนหน้าที่ดิฉันจะโทรไปค่ะเขาก็บอกว่ามีคนหลายคนมากเลยที่โทรมาถามว่ามีแพทย์ชื่อไพบูลย์ไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าไม่มีอ๋อใช่ค่ะไม่มีเนาะที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีทางพยาบาลคนนึงค่ะคนนี้เขาก็ไปหลอกคุยด้วยค่ะก็เหมือนกันก็เหมือนกับว่าจะหลอกทำหวานๆก่อนแล้วก็จะให้หลอกลงทุนอย่างเงี้ยค่ะที่คนนี้ก็ส่งรูปของคนนี้ค่ะไปให้ผอ.โรงพยาบาลดังกล่าวแล้วแต่ว่าท่านผอ.ยังไม่ได้ตอบกลับมาแต่ก็คือแน่นอนค่ะว่าไม่มีนายแพทย์ที่นี้ค่ะคือก็ตั้งใจมาหลอกตั้งใจสร้างเฟซปลอมและเพื่อนเขาในเฟซนะคะก็มีตัวเขาด้วยไปสร้างเฟซปลอมเป็นเพื่อนเขาด้วยค่ะคอยกดไลค์ที่กันหลายเฟซเลยค่ะสังเกตดูโอ้น่ากลัวมากๆสาวๆที่ฟังอยู่นะคะคือตอนนี้ล่ออยู่ก็ประมาณ10คนนะคะที่ทักเข้ามาเนี่ยคือน่าจะใช่หมดเลยค่ะก็ล่อให้ตำรวจอยู่แต่ตำรวจไม่แน่ใจว่าท่านจะต้องการข้อมูลหรือเปล่าค่ะ ค่ะอยากจะฝากนักข่าวด้วยนะคะว่าถ้าต้องการข้อมูลอะไรนี่ให้โทรหาดิฉันได้เลยค่ะค่ะถ้าเราไม่เตือน ใช่ไหมคะคือคนร้ายก็อาจจะก่อเหตุต่อถ้าเราไม่เตือนจะมีอีกคนใช่ค่ะเพราะว่าสังเกตดูค่ะเขาจะออนเฟซทั้งวันเขาบอกว่าเป็นหมอใช่ไหมคะส่วนมากโปรไฟล์จะเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกอย่างเงี้ยค่ะโปรไฟล์จะดีๆทั้งนั้นแล้วเขาเอารูปมาลงด้วยนะคะสมมติว่าเขาบอกว่าเขาขับรถอยู่เขาจะส่งรูปที่เขาขับรถมาให้ดูสามารถส่งคลิปได้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนซึ่งถ้าคนไม่รู้เนี่ยค่ะไม่มีประสบการณ์ก็จะคิดว่าเป็นตัวเขาจริงๆแล้วก็ถ้าเขาหลอกอย่างคนนี้ที่มาหลอกใช่ไหมคะโปรไฟล์เป็นหมอซึ่งส่วนมากบางครั้งเราก็มีลูกค้าเป็นหมอค่ะก็คือหมอก็คือจะรวยทุกคนก็คิดว่าโปรไฟล์เป็นหมอเนี่ยคงไม่น่ามาหลอกเราหรอกอย่างเงี้ยค่ะก็คือเชื่อใจสร้างโปรไฟล์ให้คนเชื่อใจคือเรื่องนี้ค่ะหลอกให้รักแล้วลงทุนมันจะเข้าข่ายข้อ9ของการแจ้งความออนไลน์คือตอนนี้ติดอันดับ9ของการแจ้งความออนไลน์นะคะตั้งแต่วันที่1มีนาคม65มาถึง28กุมภาพันธ์66หลอกให้รักแล้วลงทุนตอนนี้คดีมีประมาณ 3,088 คดีความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านเลยเหรอ 1,491 ล้านเลยเหรออันนี้ดิฉันดูสถิติอยู่นะคะโอ้โหเป็นยอดเงินที่สูงมากๆเยอะมากค่ะเมื่อวานนี้ท่านนิเวศอภาวสินบอกว่ามีผู้เสียหายในลักษณะนี้เนี่ยสูญเงินร้อยล้านก็มีมาแล้วโอ้โหใช่ค่ะเครียดตามเลยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้คุณเอมองว่าเงิน 200,000 กว่าบาทเนี่ยจะได้คืนไหมคะคาดว่าอาจจะไม่ได้คืนค่ะเพราะว่าท่านรองบอกว่าเงินนี้อาจจะโอนไปต่างประเทศแล้วอะค่ะใช่แต่ว่าอย่างที่เราไปแจ้งความแล้วก็ออกรายการนะคะก็คือจะต้องการเตือนภัยสังคมค่ะเพราะว่ามีมิจฉาชีพประเภทนี้เยอะมากค่ะที่คุยทักอยู่เนี่ยแล้วก็ส่งลิงก์มาให้เนี่ยค่ะแต่เราไม่โหลดเนี่ยก็มีอีกหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะโดนหลอกเนี่ยถ้าเราไม่เตือนกันเนี่ยก็จะมีมากค่ะคือเราต้องช่วยกันเตือนภัยสังคมตอนนี้ตำรวจไซเบอร์บอกว่าถ้าเป็นเรื่องออนไลน์รู้จักกันในออนไลน์ถือว่าคือเขาเรียกว่าต้องเอไว้ก่อนใช่ไหมคะคุณเอใช่เอ๊ะไว้ก่อนถ้าเกิดพอมาให้เราโอนเงินพอให้เราโหลดลิงก์หรือแอดไลน์ต้องไม่แอดต้องไม่กดลิงก์พอกดลิงก์เนี่ยมีเรื่องดูดเงินอีกคุณเออันนี้ต้องเตือนด้วยทั้งที่บางคนไม่ได้โอนนะคะแต่โดนคอนโทรลโทรศัพท์ทางไกลมีการโอนเงินออกไปได้ด้วย
เรียกว่าดูดเงินว่าอย่างนั้นตอนนี้ต้องเตือนเพิ่มเติมแบบนี้คุณเอมีเรื่อง Facebook ยิงแอดโฆษณามาโอ้โหยิงทุกวันบอกว่าเนี่ยบริษัทเงินกู้นะสามารถให้กู้เงินได้สุดท้ายส่งลิงก์มาอีกแล้วแล้วก็คอนโทรลโทรศัพท์เราดูดเงินออกจากบัญชีอีกอันนี้คือมีอยู่นะคะยังมีอยู่ค่ะแล้วก็เรื่องการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เนาะคุณเอเนาะคุณเอแล้วทีนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็มีคนโทรมาเยอะมากเลยนะคะเพราะดิฉันเป็นสำนักงานบัญชีค่ะแล้วก็เวลาตั้งบริษัทให้ลูกค้าค่ะก็จะใส่เบอร์ตัวเองลงไปค่ะก็ส่วนมากลูกค้าก็จะให้ใส่เบอร์เราก็จะมีคนโทรมาเยอะมากเลยค่ะบอกว่าโทรจากกรมนะกรมนึงอะค่ะเป็นส่วนราชการน่ากลัวไหมก็คือใช่น่ากลัวค่ะคือถ้าคนไม่รู้เนี่ยก็จะคิดว่าเป็นราชการโทรไปจริงๆค่ะคือเราก็รู้ทันเราก็บอกว่าถ้ากรมเขามีอะไรอ่ะเขาจะอัปเดตข้อมูลตรงเลยเขาไม่ต้องไปผ่านคนหรอกแล้วก็จะพยายามบอกมิจฉาชีพอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโทรมาค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะดีมากคุณเอห้ามเลยนะคะห้ามให้แบบส่งลิงก์มาไม่ต้องหรือแอดไลน์ไม่ได้นะสมมติกรมสรรพากรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะที่จะส่งไลน์มาให้เรามาเลยค่ะค่ะนี่แหละค่ะแอบอ้างเยอะมากดิฉันว่าแอบอ้างนะคะเพราะว่าเคสล่าสุดเกิดเหตุที่ภาคใต้เหมือนกันเป็นแม่ค้าแผงขายผักขายอะไรนี่แหละโดนคนที่แอบอ้างว่าเป็นกรมสรรพากรเหมือนกับว่าอ่ะเรามีช่องทางให้คุณไม่ต้องไปเสียภาษีนะร้านคุณเล็กนิดเดียวคุณไม่ต้องเสียภาษีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็นี่แหละค่ะอ้างว่าจะช่วยเหลือเราเนาะแต่ไม่ใช่นะคะหวังเงินอีกแล้วเนาะคุณเอเนาะค่ะค่ะใช่ค่ะเยอะมากตอนนี้คุณเอต้องฝากเตือนเพื่อนๆด้วยเรื่องของเฟซปลอมก็อยากจะค่ะใช่ค่ะก็อยากจะฝากเตือนเพื่อนๆทุกคนนะคะไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นแต่ตอนนี้มิจฉาชีพก็คือจะเล็งผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะให้สังเกตคนที่มาขอเป็นเพื่อนนะคะถ้าหากว่าทุ่มสมัครเฟซได้ประมาณ 2-3 เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ปัดใส่ตอมเอ็กซ์ไว้ก่อนนะคะดูก่อนว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็พยายามดูข้อมูลเขานะคะบางครั้งเนี่ยมิจฉาชีพก็จะเอารูปคนอื่นมาใส่ค่ะรูปหลายๆคนมาใส่บางครั้งหน้าตาก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แล้วพอทักมาคุยสัก 2-3 วันก็จะเริ่มเรียกว่าก็จะเริ่มตีสนิทนะคะแล้วอาจจะใช้คำหวานๆอย่างเงี้ยค่ะภาษาก็อย่าได้ไปสนใจนะคะเพราะว่าไม่มีใครที่จะ 2-3 วันจะมาเรียกเป็นแฟนอย่างเงี้ยนะคะไม่มีจริงนะคะคุณเอนิดนึงตอนนั้นเราเคลิ้มมั้ยเวลาเขาเรียกเราที่รักหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ค่ะเพราะว่าปกติก็มีคุยกับคนอื่นอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องการตื้อค่ะเขาช่อนข้างจะตื้อมากมากเลยค่ะโทรตามโทรทุกอย่างค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าใส่บทบาทจริงด้วยนะคะบทบาทเขาจะจริงมากเขาจะเอาเรื่องรูปเราเนี่ยค่ะไปโพสต์สตอรี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเรียกที่รักอะไรเงี้ยค่ะให้เหมือนกับว่าให้คนอื่นเห็นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าให้เราเชื่อใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เคิร์ฟอะไรค่ะแต่ว่าเสียทีที่ว่าคือเราเลื่อนไปแล้วล่ะค่ะแล้วทีนี้ก็เหมือนว่าเขาก็โทรตามถึงเวลาเลื่อนแล้วก็เลยคิดว่าลองลงดูอาจจะไม่ใช่หลอกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเสียทีไปก็โอนหลายรอบอยู่ค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงก็จะเป็นกำลังใจให้นะรวมถึงการติดตามทางคดีตอนนี้ให้หลังไมค์ไปแล้วนะคะทางสืบสวนของตำรวจไซเบอร์นะคะแต่ว่าดูเส้นทางการเงินเนี่ยนี่แหละค่ะน่าจะไปอยู่ที่แก๊งคอต่างๆที่มีฐานอยู่ประเทศเพื่อนบ้านสังเกตอย่างนี้นะคะมิจฉาชีพจะพูดไทยไม่ชัดเมื่อตอนนี้ก็มีคุยอยู่ค่ะแต่ก็คาดว่าจะใช่เหมือนกันพูดไม่ชัดเหมือนกับคนที่โทรมาอยู่หลอกคนไปอะค่ะเอาแล้วใช่ค่ะโทรมาอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าค่ะเพราะเสียงก็คล้ายๆกันอาจจะมนุษย์ลั่นเราว่าเราแจ้งความไปถึงไหนแล้วคุณเอแล้วคุณหมอปลอมนี่คือเคยโทรคุยกันไหมคะเคยค่ะเคยแต่ไม่ว่าพูดไม่ชัดนี่เหรอพูดไม่ชัดนี่เหรอคะใช่ค่ะโอ้โหตัดสายทิ้งเลยนะถ้าพูดไม่ชัดนะก่อนที่จะค่ะพูดไม่ค่อยชัดเอาละตอนนี้นะคะกฎหมายใหม่นะคะไม่เป็นไรตอนนี้กฎหมายครม.มีมติเห็นชอบผ่านกฎหมายใหม่แล้วก็คือเรื่องการรับจ้างเปิดบัญชีซิมผีต่างๆโทษจำคุกถึง3ปีนะคะรีบไปปิดเนาะรีบไปปิดซิมผีบัญชีม้าก่อนจะติดคุกติดตารางอันนี้คือเตือนภัยกันรวมถึงอย่างนี้มีเรื่องบอกเล่าคุณเอฟังไปด้วยเนาะแบงก์ชาติออกมาตรการโอนเงินเกิน 50,000 บาทต้องสแกนหน้าค่ะเริ่มเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะแบงก์ชาติมีการสั่งการให้ทุกธนาคารห้ามส่งข้อความทาง SMS หรือลิงก์ต่างๆให้โทรหาลูกค้าอย่างเดียวนะคะแนะนำชื่อให้เรียบร้อยทั้งนี้นะคะจากการจัดเก็บสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าเมื่อปี2565ที่ผ่านมาจำนวนภัยทุจริตทางการเงินผ่านโมบายแบงกิ้งได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นจากปี2564ถึง 79%
จาก 1,257 รายการนะคะเป็น 6,114 รายการสอดคล้องกับมูลค่าความเสียหายที่เพิ่มสูงขึ้น 72% นะคะจาก75ล้านบาทเป็น 274.39 ล้านบาทขณะนี้ข้อมูลจากสมาคมธนาคารระบุว่าการหลอกลวงของมิจฉาชีพด้วยการใช้แอปดูดเงินได้สร้างความเสียหายมากกว่า500ล้านบาทและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งทั้งหมดเกือบ 100% เป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ Android นะคะนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งจัดเก็บระหว่างวันที่1มีนาคมถึง31ธันวาคมที่ผ่านมาพบว่ามีการแจ้งความเกี่ยวกับการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์เยอะมากอันนี้คืออันดับ1นะคะแต่ดิฉันมีสถิติล่าสุดที่บอกไปเมื่อสักครู่ถ้าเกิดหลอกให้รักแล้วลงทุนก็คืออันดับ9เนาะไม่เป็นไรตอนนี้คดีในออนไลน์มีประมาณ 209,059 คดีเอาล่ะคุณเอวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาเตือนภัยนะคะอยากให้ทุกๆคนมีภูมิคุ้มกันในเรื่องนี้ด้วยนะคะยังไงก็แล้วแต่เป็นกำลังใจให้คุณเอนะคะขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่มาเตือนภัยนะคะขอบคุณค่ะคุณเอขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆมีผู้เสียหายอีกหลายคนนะคะทักไลน์มาบอกว่าคดีไม่คืบหน้าเลยค่ะพี่ปิมช่วยตามตำรวจให้หน่อยนะคะดิฉันก็มีหน้าที่ประสานให้นะคะบางเคสบางรายที่ไม่มีเวลาประสานให้ต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าอยากจะให้เร่งรัดคดีแล้วก็จะมีไหมที่ผู้เสียหายเนี่ยจะได้รับเงินคืนตอนนี้ทางตำรวจไซเบอร์ก็เร่งอยู่ว่าอย่างนั้นท่านนิเวศบอกอย่างนั้นนะคะว่าตอนนี้กำลังหามาตรการว่าจะระงับยับยั้งต้นทางบัญชีแรกเลยเนี่ยค่ะจะอายัดได้ทันและทำให้เร็วกว่าผู้ก่อเหตุได้ยังไงตอนนี้กำลังหาวิธีอยู่นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เงินเนี่ยกระจายไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าทุกวันนี้พอโอนไปบัญชีที่หนึ่งปุ๊บไปเลยค่ะเป็นทอดๆ 4-5อย่างรวดเร็วในวันเดียวไม่กี่นาทีนะคะคือมันไม่แช่แน่นอนไม่แช่อยู่บัญชีแรกแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะสถิติเรื่องของหลอกลวงซื้อขายออนไลน์จำนวนคดีอยู่ที่ 69,000 กว่าคดีความเสียหาย900ล้านนะคะเนี่ยโอ้โหตัวเลขดิฉันนี่คือตกใจมากๆ900กว่าล้านบาทอันนี้คือสถิติตั้งแต่มีนาคมที่มีการเปิดระบบรับแจ้งความออนไลน์นะคะส่วนเรื่องการหลอกทำภารกิจก็ยังมีอยู่นะคะคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังให้ดีอย่างที่ท่านนิเวศเตือนนะคะว่าการทำโลกออนไลน์ทุกสิ่งอย่างมันปลอมขึ้นมาได้หมดพอบอกว่าให้เราโอนเงินให้หยุดทันทีนะคะไม่โอนห้ามโอนเด็ดขาดไม่งั้นก็คือเราจะแบบโอกาสที่จะได้เงินคืนเนี่ยมันนานแล้วก็ยากด้วยนะคะอยากจะฝากเตือนตรงนี้ให้บ่อยๆเลยนะคะตอนนี้การอายัดบัญชีต่างๆเนี่ยก็ทำได้นะแต่ว่ากว่าเราจะเอามาเฉลี่ยคืนนะเอ๊ะเงินนี้เป็นเงินของใครกว่าจะตรวจสอบได้ว่าเงินเส้นทางนี้โอนมาจากอภิคณาไม้ยังไงก็คืออยู่ในกระบวนการทั้งหมดเลยตอนนี้ก็หวังว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์แล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะช่วยกันในเรื่องการหามาตรการที่สำคัญคือธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่จะให้ความร่วมมือในการอายัดอย่างรวดเร็วแล้วก็เรื่องของการโอนเงินเกิน 50,000 บาทต่อไปนี้ต้องสแกนหน้าแล้วนะคะโอ้ก็อันนี้ก็ดีมากๆเลยเริ่มมิถุนายนที่จะถึงนี้ไม่กี่เดือนนี้นะคะเอาละไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานอำไพนักพิษวิทยากับคุณชนาทิพย์ไพรพงษ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลเรื่องซักผ้าไม่ให้มีกลิ่นเหม็นอับเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนำภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพย์ไพรพงศ์นะคะเรานำเรื่องใกล้ตัวมาคุยกันด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการซักผ้าค่ะทำไมต้องคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าเราทุกคนต้องซักผ้าอยู่แล้วนะคะการซักผ้าเนี่ยสำคัญยังไงโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนการซักผ้าสำคัญมากเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าซักผ้าแล้วเอาไปตากแล้วมันมีกลิ่นเหม็นอับอันนี้ทรมานคนใส่แล้วทรมานคนได้กลิ่นมากเลยนะคะทำยังไงล่ะจะซักผ้าให้สะอาดและไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
กลิ่นของเสื้อผ้านะคะถ้ามันเหม็นอับแสดงว่ามันไม่สะอาดใช่หรือไม่แล้วมันจะมีเชื้อโรคอะไรติดมากับเสื้อผ้าที่มีกลิ่นเหม็นอับหรือเปล่าไปฟังงานวิจัยกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะการซักผ้าถ้าในวันที่แดดออกก็อาจจะตากแห้งกลิ่นไม่เหม็นนะคะถ้าวันไหนก็ตามที่ฝนตกหลังจากการซักผ้าเนี่ยหลายคนกังวลมากเลยนะคะว่าจะต้องนำผ้ามาซักใหม่หรือเปล่าถ้าปล่อยตากทิ้งไว้ผ้าจะเหม็นไหมถ้ามันเหม็นอับนะคะแสดงว่ามันไม่สะอาดใช่หรือไม่คะอาจารย์คือเวลาผ้าเหม็นอับเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นเพราะว่ามีสารเคมีที่ระเหยออกมาได้กลิ่นที่เราได้กลิ่นเนี่ยมันคือสารเคมีที่ระเหยมาถึงจมูกเราค่ะพอถึงจมูกแล้วเข้าไปสัมผัสกับบริเวณภายในซึ่งมีระบบประสาทก็จะส่งกลิ่นส่งสัญญาณไปสมองว่านี่นะกลิ่นเหม็นอับมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตากแดดหรือไม่ตากแดดเสื้อผ้าก็จะไม่เหม็นอับถ้าซักสะอาดค่ะแต่ถ้าซักไม่สะอาดต่อให้แดดแรงยังไงพอใส่ใหม่แล้วเหงื่อออกก็จะเหม็นอับทันทีเลยค่ะนะจะเหม็นแบบมันเป็นกลิ่นของสิ่งที่เชื้อราหรือแบคทีเรียที่มันกินสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่เสื้อผ้าเนี่ยพอกินแล้วเนี่ยก็ปล่อยออกมาคือปกติเนี่ยสิ่งที่จะออกมาติดเสื้อผ้าเราก็คือเหงื่อใครใช่ไหมฮะค่ะซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีกรดไขมันด้วยแล้วกรดไขมันหลายชนิดเนี่ยเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวดังนั้นเนี่ยเวลาแบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยกินเนี่ยมันจะมีการหักของโมเลกุลของกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวเนี่ยหักออกมาแล้วได้สารที่เราเรียกว่าอัลดีไฮด์หรือคีโตนพวกนี้จะเป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วระเหยออกมาตัวอย่างง่ายๆนะเวลาเราเอาน้ำมันพืชมาทอดแล้วเราทิ้งเอาไว้ไม่เก็บให้ดีเนี่ยนะไม่กี่วันน่ะก็จะมีกลิ่นระเหยออกมาเป็นกลิ่นเหม็นอับเหม็นเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซักผ้าเนี่ยถ้าสะอาดนะถ้าสะอาดจริงเนี่ยต่อให้ฝนตกแล้วเราตากในที่ร่มมันค่อยๆแห้งข้ามวันข้ามคืนยังไงก็ไม่เหม็นอับอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องซักผ้าให้สะอาดมีวิธีการแนะนำหรือว่ามีงานวิจัยอะไรไหมคะว่าการซักผ้าให้สะอาดนั้นเราจะต้องทำอย่างไรคะอาจารย์ความจริงมีงานวิจัยอันนึงนะเป็นบทความวิชาการในวารสาร Energy Research and Social Science ปี2022บทความเนี่ยเขาแปลว่าไม่มีรอยเปื้อนไม่มีความเจ็บปวดพูดเป็นเชิงแดกดันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการซักเสื้อผ้าเนี่ยมันมีความสำคัญนะกับการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็รวมไปถึงการประหยัดพลังงานหลายๆอย่างอ่ะที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะคือตัวความสำคัญเขาพูดถึงว่าสังคมเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคนบางคนเขาใส่เสื้อผ้าที่เหม็นอับเขาไม่รู้ตัวเขานึกไม่ออกเพราะเขาชินแต่เราอ่ะเป็นคนที่ไม่ชินพอเราได้กลิ่นเราก็รู้สึกไม่ค่อยดียิ่งถ้าต้องขึ้นรถเมล์ในกรุงเทพวันฝนตกและหน้าต่างปิดจะทรมานมากนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาศึกษาวิธีการซักผ้าให้สะอาดกันนะคะครับจริงๆเนี่ยโดยหลักการนะเสื้อผ้าเนี่ยถ้าพอเปลี่ยนแล้วซักได้เลยเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าเราจะได้เอาเหงื่อออกนะในเหงื่อเนี่ยมันมีน้ำเยอะก็จริงแต่มีพวกไขมันพวกฮอร์โมนแม้กระทั่งควันบุหรี่ที่เราสูบเข้าไปเนี่ยบางทีก็ออกทางเหงื่อเหมือนกันนะฮะกลิ่นอาหารเวลาทำกับข้าวดิฉันก็สังเกตนะว่ามันจะมีเหงื่อออกแล้วมีกลิ่นอาหารติดเสื้อผ้าถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะถอดซักทันทีใช่ไหมคะอาจารย์ซักเลยนะซักและขยี้เลยเสื้อผ้าเนี่ยจุดที่สำคัญก็คือรักแร้และก็คอเสื้อคือถ้าเราจะทดสอบหรือตรวจสอบว่าใครเป็นคนรักษาความสะอาดหรือไม่รักษาความสะอาดเนี่ยจับเสื้อตรงนี้มาดูบางคนเนี่ยซักลวกๆคือบางครั้งเนี่ยสกปรกมาแล้วใส่เครื่องซักผ้าเนี่ยซักไม่สะอาดนะเพราะว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยเขาใช้แรงน้ำหมุนปั่นนั่นเองคือถ้าแรงน้ำมันเอาออกได้ก็ออกได้ถ้าออกไม่ได้ก็อยู่อย่างนั้นแหละนะแล้วก็พอซักหลายๆครั้งเข้าตากแดดหลายๆครั้งเข้าเนี่ยคราบสกปรกจะแข็งและติดซึมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะถ้าใครที่รักษาเสื้อผ้าจริงๆเนี่ยต้องซักมือนะเฉพาะตัวที่เราคิดว่ามันสะอาดยากคือหลายคนเลยเลี่ยงไปใช้เสื้อผ้าสีดำหรือสีน้ำเงินเพราะว่ามองไม่เห็นคราบสกปรกแต่จริงๆแล้วคือถ้ามันสกปรกมันก็สกปรกอยู่อย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์แล้วมันจะมีกลิ่นออกมาด้วยมันจะมีกลิ่นนะฮะเหมือนกับผ้าเช็ดตัวเนี่ยผ้าเช็ดตัวเนี่ยถ้าซักไม่สะอาดหรือทำไม่ดีเนี่ยต่อหลังๆเนี่ยเราไปตากแดดจนไม่มีกลิ่นแล้วพอเริ่มใช้ใหม่เมื่อไหร่เนี่ยกลิ่นออกทันทีเลยว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ซึมอยู่ในเนื้อผ้าแล้วหลุดออกมากับน้ำที่เราเช็ดตัวค่ะถ้าเกิดเป็นไปได้ว่าหลังจากใส่เสื้อผ้าถอดแล้วซักทันทีได้ก็คือเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าเรื่องของการเลือกเนื้อผ้าเรื่องของการเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะมาซักผ้าล่ะคะอาจารย์ตรงนี้เราควรให้ความสำคัญยังไงคะจริงๆเราก็ใช้ผงซักฟอกหรือใช้สบู่ก็ได้นะฮะผงซักฟอกหรือสบู่เนี่ยก็เป็นตัวลดความตึงผิวของน้ำเพื่อที่จะให้สิ่งสกปรกมันหลุดมาอยู่ในน้ำคือน้ำเนี่ยมีความตึงผิวอยู่ระดับนึงซึ่งสิ่งสกปรกเนี่ยมักจะไม่หลุดออกมาจากเสื้อผ้าแต่ถ้าเราลดแรงตึงผิวได้เนี่ยสิ่งสกปรกจะออกมา
แล้วผงซักฟอกเนี่ยเขาก็มีตัวหนึ่งซึ่งสามารถที่จะเข้าไปจับพวกไขมันให้มันหลุดมาอยู่กับน้ำได้ไขมันอย่างที่บอกแล้วว่าไขมันเนี่ยเป็นอาหารของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นดังนั้นเนี่ยถ้าเสื้อผ้าแค่เป็นมีเหงื่อไม่มีอะไรสกปรกมากเนี่ยถ้าเราซักหรือเราก่อนที่จะไปซักเนี่ยเราต้องเก็บไว้หลายวันเนี่ยแล้วก็ผึ่งให้มันแห้งก่อนอย่าให้แบคทีเรียขึ้นได้เนี่ยก็จะไม่เหม็นมากเวลาซักเราก็ควรจะขยี้คอกับรักแร้ก่อนแล้วค่อยซักไปในเครื่องแต่ถ้าซักมือได้เนี่ยก็ดีเป็นที่ผงซักฟอกเนี่ยบริษัทที่ผลิตซักฟอกเนี่ยเขาแนะนำว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าที่ไม่สกปรกมากเนี่ยให้ซักน้ำก่อนซักน้ำเพื่อขจัดสิ่งที่มันละลายน้ำได้เอาออกไปก่อนจากนั้นค่อยใช้ผงซักฟอกแล้วไม่ต้องใช้มากใช้แค่ตามที่เขากำหนดนี่แหละบางคนเนี่ยเราชอบแถมเขาบอกใช้สองฝาเราใช้3ฝาหรือ4ฝาก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยการใช้มากเกินไปมันทำให้สิ่งสกปรกเนี่ยไม่หลุดออกมาก็มีสิ่งสกปรกบางอย่างเนี่ยซึมไปในเนื้อผ้าได้ดีเพราะว่าคนอาจจะมีความเชื่อแบบของตัวเองไหมคะอาจารย์ว่าควรจะใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าในการซักแต่ละครั้งให้มากๆผ้าจะได้สะอาดแบบนี้ค่ะอาจารย์มันอยู่ที่การขยี้หรือการทำงานของเครื่องซักผ้ามากกว่าและที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สังเกตว่ามันซักดีไม่ดีแต่ถ้าเราซักด้วยมือเนี่ยนะเราจะสังเกตเลยว่าน้ำที่ละลายผงซักฟอกเนี่ยตอนแรกมันก็จะใสแล้วก็มีฟองแต่ถ้าเราซักได้ดีเนี่ยน้ำนั้นจะต้องดำ คือมีเหงื่อใครออกไปอาจารย์คะเส้นใยของผ้าของเสื้อผ้าของเรามันจะเกี่ยวข้องกับการซักคราบสกปรกออกง่ายหรือไม่ง่ายเราควรจะมีวิธีการเลือกยังไงคะอาจารย์คือผ้าฝ้ายผ้าลินินที่ใครว่าใส่แล้วสบายเพราะอุ้มเหงื่อจริงอยู่เสื้อผ้าอุ้มเหงื่อเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเย็นเพราะว่าเหงื่อเนี่ยเวลาระเหยเนี่ยจะดึงความร้อนแฝงที่ผิวตัวเราไปทำให้เรารู้สึกเย็นแต่ว่าผ้าลินินผ้าฝ้ายเนี่ยจะอุ้มเหงื่อแล้วก็จะจับไขมันได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผ้าฝ้ายกับลินินเนี่ยซักยากมันมักจะมีอาการมีกลิ่นเหม็นและซักไม่สะอาดวิธีที่เขาแนะนำคือซักด้วยน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นในระดับหนึ่งที่เสื้อผ้าเขาแนะนำส่วนใหญ่เนี่ยเสื้อผ้าถ้าอย่างดีนะเขาจะแนะนำเลยว่าใช้น้ำอะไรซักนะฮะบางอย่างจะบอกเลยว่าอย่าใช้น้ำร้อนบางอย่างบอกว่าใช้น้ำอุ่นค่ะผมจำได้ตอนที่ผมซักผ้าที่อเมริกาเนี่ยเราไม่มีแดดจะตากหรอกว่าบางทีหิมะตกบางทีมันก็ไม่มีแดดเลยเนี่ยเราซักด้วยเครื่องซักผ้าที่ใช้น้ำอุ่นเสื้อผ้าไม่เคยเหม็นหามเลยไม่เคยเหม็นอับเลยแล้วซักเสร็จเราก็ตากในห้องได้เพราะว่าเมืองนอกเวลาหน้าหนาวเนี่ยแห้งมากเวลาอากาศแห้งเนี่ยน้ำจะระเหยเร็วเสื้อผ้าแสดงว่าอุณหภูมิไม่ได้มีส่วนที่จะทำให้เสื้อผ้าเหม็นหรือไม่เหม็นเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ขึ้นอยู่กับความสะอาดอย่างเดียวเลยเป็นตัวหลักเลยนะฮะแต่ว่าคือเราอาจจะรู้สึกว่าทำไมซักผ้าหน้าฝนแล้วมันเหม็นอับอันนั้นเพราะเราซักไม่สะอาดถ้าอากาศหนาวเนี่ยความชื้นจะต่ำผ้าแห้งเร็วยิ่งถ้ามีพัดลมเป่าเนี่ยยิ่งแห้งเร็วมากเลยเพราะว่าการที่น้ำจะระเหยเนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิยิ่งร้อนก็ดีกว่าเย็นแต่ว่าเย็นกับแห้งเย็นและแห้งนะไม่มีความชื้นเนี่ยผ้าก็จะแห้งเร็วแต่ถ้าเป็นร้อนชื้นเนี่ยก็จะแห้งช้าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับความสกปรกที่ตกค้างในเสื้อผ้าอย่างเดียวที่สำคัญคือถ้าเราซักผ้าเนี่ยบางคนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาซักผ้าทีต้องเยอะเพราะว่ากลัวว่าเอ๊ะการเสียบปลั๊กไฟปั่นเครื่องซักผ้าทีหนึ่งต้องเอาให้คุ้มก็เลยอัดผ้าลงไปในถังซักผ้าแบบนี้ก็มีสิทธิ์ทำให้ผ้าไม่ถูกปั่นให้สะอาดได้ไหมคะอาจารย์คือแรงตีของน้ำเนี่ยจะเป็นตัวที่ดึงเอาสิ่งสกปรกออกมาค่ะถ้าผ้าเยอะก็แรงตีของน้ำก็จะเข้าไปได้น้อยนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเครื่องซักผ้าจะเสียเร็วมันทำงานหนักแกนของมอเตอร์จะทำงานหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องซักผ้าเขาจะกำหนดน้ำหนักไว้คือเป็นรุ่นนะอย่างสมมติว่าผมใช้ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเขาจะมีรุ่นเลยบอกรุ่นนี้12กิโลรุ่นนี้10รุ่นนี้8รุ่นนี้6เขาจะเขียนตัวเลขไว้แล้วก็จะมีบอกเลยว่าให้ใช้ได้ไม่เท่าไหร่ความจริงเนี่ยเครื่องซักผ้านะที่ผมทราบเนี่ยไม่ว่าจะบอกว่ามีน้ำหนักเท่าไหร่ที่ให้ซักเนี่ยนะก็ใช้มอเตอร์ตัวเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ได้แต่ว่าตัวถังจะเล็กลงอะไรเงี้ยนะค่ะมีบทความวิชาการอันนึงตีพิมพ์ในวารสาร Applied and Environmental Microbiology ปี2021ชื่อสุขอนามัยในการซักผ้าและการควบคุมกลิ่นและอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์การซักผ้าไม่สะอาดเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยความชื้นกับลมเนี่ยสำคัญถ้าสังเกตนะบ้านไหนส่วนใหญ่ก็มีแอร์เนี่ยนะฮะมีคอมเพรสเซอร์ของแอร์อยู่นอกบ้านเนี่ยถ้าเป็นบริเวณที่ไม่สกปรกมากนะไม่มีฝุ่นอะไรมากนะลองเอาเสื้อผ้าไปตาก
Compressor Air เออที่เขามีลมปล่อยเนี่ยนะแห้งเร็วมากเลยใช่ทุกวันนี้ดิฉันก็ใช้วิธีแบบนี้ค่ะอาจารย์ Compressor Air ที่ระเบียงห้องเนี่ยมีอยู่2ตัวยิ่งวันไหนซักผ้าตอนดึกๆเนี่ยก็คือตากตรงระเบียงเช้ามาก็แห้งเลยอาจารย์ไม่จำเป็นต้องตากแดดเลยค่ะอาจารย์บางคนเนี่ยซักผ้าแล้วชอบแขวนราวแต่แขวนแบบชิดกันหมดเลยพอชิดหมดเนี่ยอากาศมันจะแทรกเข้าไปเพื่อจะให้เกิดการระเหยของน้ำเนี่ยยากผ้าก็จะไม่ค่อยแห้งประกอบกับซักไม่สะอาดด้วยเพราะซักเยอะเนี่ยเดี๋ยวก็เหม็นค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าจะซักผ้าและตากผ้ายังไงให้ผ้าไม่เหม็นต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะผมแนะนำว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะควรจะสอนเรื่องการซักผ้าให้เด็กตั้งแต่ประถมผมเคยเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการมั้งของแคนาดานะเขาสอนเรื่องนี้นะสอนว่าจะซักยังไงจะตากผ้ายังไงถึงจะได้ผ้าที่สะอาดคือสอนแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นถ้าเสื้อผ้าของฝรั่งมันจะสกปรกหรือเหม็นเนี่ยก็เป็นเพราะมันใส่ซ้ำแต่ว่าถ้าของเราเนี่ยเราไม่ค่อยใส่ซ้ำเราเพราะว่าบ้านเราในส่วนมากจะซักผ้าตากกันแต่ว่าบางทีซักไม่เป็นเนี่ยเพราะงั้นเวลาขึ้นรถเมล์แล้วก็หรือว่าบางทีเดินในห้องประชุมเนี่ยมีบางคนใส่เสื้อผ้าก็ดูสะอาดดีแต่มีกลิ่นเมื่ออาจารย์พูดถึงว่าในเมืองนอกเขาสอนเด็กๆให้รู้จักการซักผ้าที่ถูกต้องคืออันนี้เห็นด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าบางประเทศเนี่ยอย่างหิมะตกอย่างเงี้ยดิฉันดูคลิปของผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติโซนยุโรปเช่นออสเตรียอย่างเงี้ยบ้านเขาหิมะตกแบบถ้าตกก็เป็นอาทิตย์เลยแล้วเขาก็มักจะมีวิถีชีวิตที่โชว์ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตของเขาอะนะคะประเด็นเรื่องของการซักผ้าเนี่ยเขาบอกว่าผ้าของเขาเวลาใส่เครื่องซักเนี่ยคือเขาอบลมร้อนเลยแต่ผ้าของเขาก็ไม่เคยมีปัญหาอันนี้หรือเปล่าคะที่ว่าเรื่องของความสะอาดในการซักผ้านั้นเป็นสิ่งสำคัญค่ะอาจารย์คือเขารู้วิธีซักให้สะอาดก่อนและอบไม่อบเนี่ยผมว่าจริงไม่สำคัญหรอกเพราะว่าผมอยู่อเมริกาผมไม่เคยใช้เครื่องอบผ้านะเพราะมันแพงเปลืองเงินแล้วก็ผ้าจะเสียสภาพง่ายตากธรรมดาเนี่ยเรียกว่าทัมเบอร์ดรายเนี่ยนะหน้าหนาวเนี่ยความชื้นจะต่ำมากแต่ว่าถ้าหิมะตกล่ะอาจารย์มันจำเป็นจะต้องอบผ้านะคะไม่ต้องอบฮะเพราะว่าการที่หิมะตกแสดงว่ามันหนาวมากและอากาศมันจะแห้งมากเหรอคะเราถึงต้องใช้โลชั่นทาตัวต้องมีน้ำบีบีออยล์ทาตัวด้วยซ้ำนะความชื้นเนี่ยถูกดึงไปเป็นหิมะหมดค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณช่วงคิดก่อนเชื่อมากๆค่ะวันนี้นะหมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราริศแล้วเจอกันตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น